เฮ้ยลุงบอยนี่นะคะก็จะได้เป็นกระเพราอกไก่ข้าวไรซ์เบอร์รี่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 สวัสดีค่ะทุกคนนี่พลอยชมพูนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องครัวนะคะเสียงอาจจะก้องไปนิดนึงเพราะว่ายังไม่ค่อยมีของเสียงมันก็จะแบบก้องๆไปนิดนึงนะคะวันนี้นี่จะมาพาทุกคนทำอาหารคลีนกินกันนะคะ wow. ซึ่งปกตินี่ก็จะทำประมาณนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เมนูที่แบบเป็นเมนูที่ยอดฮิตแล้วก็ถ้าเผื่อว่าคิดไม่ออกเนี่ยเราก็จะทำเมนูนี้ทุกทีเลยนั่นก็คือเป็นเมนูกระเพราอกไก่นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเป็นเมนูที่อร่อยกินอิ่มและก็คลีนดีด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มทำนะคะเราจะมาดูว่าเราควรที่จะมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะสิ่งสำคัญนะจ๊ะเราจะทำกระเพราอกไก่เราก็ต้องมีเนื้ออกไก่แบบนี้นะคะห้างสรรพสินค้าก็มีหรือว่าจะไปที่ตลาดก็ได้ก็หาซื้อเอานะคะไม่ต้องไปฆ่าไก่เองอันนี้นี่ซื้อมาแบบ2ชิ้นใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะทำกินอีกนะคะใบกระเพราอันนี้ใบกระเพราคือใหญ่มากๆเลยก็ไปยืนงงอยู่ว่าเอ๊ะมันใช่ใบกระเพราหรือเปล่าแต่มันก็ใช่อยู่นะคะแล้วก็จะมีเป็นพริกสดกระเทียมนะคะก็เพื่อเพิ่มรสชาติเพิ่มความแบบจัดจ้านกันนิดนึงชอบพริกเยอะก็ใส่เยอะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงนะคะส่วนเครื่องปรุงเนี่ยถ้าเลือกผิดมันก็จะไม่คลีนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเลือกแบบนี้นะคะมันก็จะมีเป็นแบบซีอิ๊วขาวอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวที่แบบไม่ได้คลีนอะไร 100% หรอกแต่ว่าเป็นสูตรที่แบบลดโซเดียมลงมาจะเป็นสูตรลดโซเดียม 40% นะคะแล้วก็จะมีเป็นซอสหอยนางรมอันนี้ก็จะเป็นสูตรแบบลดเกลือลดโซเดียมลงไปอีก 60% ส่วนน้ำตาลนะคะเป็นศัตรูเกี่ยวกับหุ่นเกี่ยวกับร่างกายของเราเลยก็จะใช้เป็นน้ำตาลหญ้าหวานนะคะอันนี้คือใช้เป็นแบบแทนน้ำตาลเลยอีกอย่างนึงก็คือน้ำมันนะคะทุกคนน้ำมันเราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะไปอ่านดูนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งน้ำมันมะกอกที่แบบสามารถที่จะผ่านกรรมวิธีการผัดใช้ความร้อนได้กับน้ำมันมะกอกที่แบบใช้ความร้อนไม่ได้นะคะก็ลองอ่านดูนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะข้าวแล้วก็ใช้เป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะจ๊ะเนื้อไก่ก่อนนะคะนาตี้จะใช้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ากินไม่เยอะนะคือถ้าจะทำเป็นแบบสับเราก็สับก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นแบบไก่ชิ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหั่นนะคะทำเป็นสับไปไหมมีดคมเบอร์ค่ะคือแบบหิวด้วยตอนนี้เสร็จแล้วต่อไปก็ง่ายๆนะคะปอกกระเทียมแล้วก็หั่นพริกหั่นพริกแค่นิดเดียวก็พอนะคะให้พอมีรสชาตินิดนึงนะจ๊ะพริกก็จะใส่แค่2นิดเดียวน่าจะดังไปทั้งหมู่บ้านนะโอเคเราเตรียมเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยเย้เย้เย้เดี๋ยวลืมเราต้องเตรียมข้าวก่อนเพราะเราต้องเอาข้าวใส่จานแล้วค่อยผัดกะเพราแล้วก็เอากะเพราราดใส่ข้าวอีกทีหนึ่งนะคะส่วนข้าวเนี่ยที่บ้านนาตี้ยังไม่มีหม้อหุงข้าวเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็นข้าวซึ่งเป็นอันนี้ก็จะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเราก็จะเอามาเวฟก่อนนะคะเอาใส่ถ้วยก่อนจะได้สวยงามเดี๋ยวเราจะเอากะเพราไก่ใส่ตรงนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะใส่น้ำมันจุดไฟก่อนนิดเดียวก็พอนะคะพอให้แบบว่าไม่ติดกระทะนิดแล้วก็จะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดก่อนนะคะจะบอกว่านี่เป็นการทำอาหารครั้งแรกในครัวนี้เลยนะคะเป็นการทำอาหารที่เงียบมากไฟยังไม่ร้อนเดี๋ยวเราผัดให้มันแบบมีความเหลืองๆนิดนึงเปิดดูดควันก่อนนะคะไก่ลงเลยไก่ลงนะจ๊ะอันนี้จริงอ่ะถ้าใครที่ชอบกินปลาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นกะเพราปลาตอนนี้ไก่เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวสูตรโลโซเดียมพอให้มันมีรสชาตินะคะเล็กน้อยนิดเดียวซอสหอยนางรมนิดหน่อยเช่นกันเพิ่มรสหวานด้วยน้ำตาลหญ้าหวานนะคะให้พอมีรสหวานนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราทำไมมันไม่มีกลิ่นแบบผัดกระเพราออกมาเลยวะไม่จามไม่อะไรเลยเฮ้ลุงบอยนี่ก็จะได้เป็นกระเพราอก
ไก่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปกินกันเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือกะเพราอกไก่ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะจ๊ะเดี๋ยวเรียกโนกินบอเดี๋ยวชิมก่อนให้แม่ชิมก่อนก็ได้เพราะลูกไม่ได้ชิมเลยได้เลยเนี่ยกลัวมันจืดไปไม่เหรอไม่แต่ให้ชิมหน่อยไม่นะแล้วก็ดีแต่มันก็จะเป็นแบบแนวแห้งๆนิดนึงนะแห้งๆกะเพราต้องแห้งๆอย่างนี้แหละแต่ลูกอะชอบเปียกๆไงอร่อยคือจะเล่าให้ฟังว่าคือแต่ก่อนนะตี้แบบไม่ค่อยได้ควบคุมเรื่องการกินเท่าไหร่นะคะก็มันก็จะมีปัญหาเรื่องแบบนี่แหละอ้วนป่องขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนเรื่องการกินนี่แหละแล้วก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนเรื่องการกินหน่อยจากกินไม่ดีก็ต้องมากินให้มันดีขึ้นบางช่วงก็ไปกินบุฟเฟ่อะไรอย่างงี้หนักงานแน่นจนแบบไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาแบบทำกับข้าวกินอะไรแบบนี้นี่แหละเราก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนเรื่องการกินนะคะแต่ว่ามันก็มีตัวช่วยสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาแบบมาตีนะคะก็คือเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆที่จะมาแนะนำทุกคนไปหยิบมาให้หนูอยู่ตรงนู้นให้แม่ชิมด้วยมันเป็นตัวใหม่ออกใหม่เลย wow. นี่อันนี้คือตัวนี้เนี่ยเป็นสก็อตเพียวเร่พุนสูตรใหม่นะคะตัวนี้ก็จะอัดแน่นไปด้วยส่วนผสมที่เป็นแบบชิ้นเนื้อพุนก็คือเขาจะมีแบบชิ้นเนื้อพุนจริงๆอยู่ในนี้ wow. มันจะเหมือนกับเราได้กินแบบเนื้อพุนจริงๆได้กินแบบลูกพุนจริงๆเลยแล้วก็ที่เขาบอกว่ามีสารสกัดจากกุหลาบนะตัวกุหลาบเนี่ยแบบช่วยระบายแบบอ่อนๆอ่ะอ่อนๆแต่ไม่ได้ถึงกับแบบว่าเป็นยาถ่ายอะไรขนาดนั้นแค่แบบอ่อนๆพอเราแบบว่าขับถ่ายดีทุกอย่างก็จะดีหมดเลยผิวพรรณหุ่นก็ดีมีพวกแบบสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีช่วยแบบลดริ้วรอยจุดด่างดำอะไรอย่างนี้ด้วยนี่แหละก็เหมาะมากสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลากินนี่แหละตอนกลางคืนตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกดีเลยจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็มาทำเมนูที่แบบง่ายๆให้กับทุกคนได้ดูกันก็คือกะเพราอกไก่นะคะอันนี้จริงมันมีอีกหลายเมนูมากๆเลยไว้เดี๋ยวถ้าว่างๆนี่จะมาทำให้ดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่ายังไงบ้างมันมีขนมด้วยนะขนมคลีนอะไรอย่างงี้ก็มีช็อกบอลที่เป็นแบบคลีนอะไรอย่างงี้ก็มีอยากฝากไว้นะคะว่าการที่เราจะมีรูปร่างที่ดีหรือว่าผิวพรรณที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการกินหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือแบบสวยจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะคะทุกวันนี้ตี้ก็พยายามอยู่เพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้นอายุยิ่งเข้าเลข3แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไประบบเผาผลาญหรือว่าแบบระบบภายในร่างกายฮอร์โมนอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องแบบว่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการกินเป็นหลักด้วยนะคะกิน 70% ออกกำลังกายอีก 30% นะคะให้มันบาลานซ์กันดีที่สุดนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมสก็อตเพียวเร่พุนสุดใหม่ดีค่ะ wow. สำหรับคลิปนี้ตี้ต้องไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชมคลิปตี้นะคะอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าทำเมนูอะไรบอกกันในที่ด้านล่างนี่เลยละกันนะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบายแม่คะก่อนอื่นนะให้นวดไปก่อนตรงไหนดีถึงจะสวยกับขอบใช่ไหมมันไม่กลมไม่ถ้วยแล้วมันไม่ได้เขาจะแอดนั่นอัดนอนจะอัดนั่น